วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอลซูเปอร์มูฟวี่นะครับว่ามันมีโอกาสเนี่ยจะได้เป็นตัวไหนบ้างก็อย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่ามูฟวี่ภาคหน้านะครับมันก็แทบจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยคือมันยังอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับการที่จะรู้ว่านะครับตัวร้ายภาคหน้าจะเป็นใครเลยเนี่ยทางทีมงานเขาก็คงยังไม่รู้หรอกครับผมก็ต้องขอบอกแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าจะมาพูดเมคมั่วๆนะเพราะสิ่งที่จะมาพูดวันนี้เลยเนี่ยมันก็พอจะมีมูลมาบ้างนะครับว่ามูฟวี่ภาคต่อไปจะเป็นยังไงวันนี้เลยเนี่ยผมก็เลยมาวิเคราะห์ให้ฟังแหละครับว่าตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอลภาคหน้าเลยเนี่ยน่าจะเป็นคนไหนบ้างนะครับในกรณีที่ว่ามันยังใช้ตัวละครเก่าๆเดิมๆนะครับหรือว่าตัวละครที่ใช้แบบเนื้อเรื่องนะครับในปัจจุบันของดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยมาต่อยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ามีตัวไหนนะผมเนี่ยพยายามคัดให้มันแบบเน้นที่สุดเลยนะตัวไหนที่คิดว่าไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เอามาใส่มานะครับพอผมรู้สึกว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนบ้างตัวร้ายตัวแรกยาโมชิสำหรับตัวร้ายตัวนี้นะครับเผื่อบางท่านเนี่ยจะไม่รู้จักนะครับเขาคือซูเปอร์ไซย่าก็อดในตำนานนะครับที่มีแบบเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วเลยเนี่ยซึ่งมันมีมานานแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เคยเปิดปมมาแล้วนะครับในมูฟวี่ Battle of God นะครับก็เมื่อ2มูฟวี่ก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าก่อนมูฟวี่ Broly เนี่ยจะมีการประกาศว่า Broly จะเป็นตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็จะมีกระแสเยอะมากๆเลยว่ายาโมชินี่แหละจะเป็นตัวร้ายในมูฟวี่ดราก้อนบอลภาคก่อนหน้านี้เพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศว่าจะมีมูฟวี่ดราก้อนบอลเนี่ยในช่วงปี2018เลยเนี่ยอยู่ดีๆนะครับอาจารย์ทรุยามากีรานะครับก็มาเปิดเผยนะครับประวัติย่อๆของยาโมชิทั้งที่ก่อนหน้านี้เลยเนี่ยยาโมชิเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ใครก็ไม่ทราบเลยว่ามันเป็นใครอะไรยังไงนะครับอยู่ดีๆอาจารย์ทรุยามาเนี่ยก็ดันมาเปิดเผยซะงั้นจึงทำให้ตอนนั้นเลยเนี่ยเลยมีกระแสมาแรงมากเลยแหละครับว่ายาโมชิเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเนี่ยบอสคนใหม่ในดราก้อนบอลภาคใหม่ก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนแหละว่ามูฟวี่ภาคหน้าเลยเนี่ยยาโมชินะครับก็จะต้องตกเป็นอีกหนึ่งในข่าวลือนะครับที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นบอสของดราก้อนบอลภาคต่อไปเพราะว่าเนื้อเรื่องของยาโมชิเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับมันสามารถมาทำเป็นมูฟวี่ได้อย่างแน่นอนมาที่คนที่2คูลเลอร์ก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าถามว่าเลยเนี่ยอาจารย์ทุริยามะเนี่ยจะหยิบของเก่ามาในการมาทำใหม่เหมือนโบลี่หรือเปล่าเลยเนี่ยแล้วจะหยิบตัวละครตัวไหนมาเลยเนี่ยคูลเลอร์นะครับก็น่าจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่อาจารย์ทุเรียม่าเนี่ยน่าจะหยิบมาสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยถ้าพูดถึงความนิยมของคูลเลอร์เลยเนี่ยมันก็มีความนิยมอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับคือคนเนี่ยก็ชอบเยอะมากและการที่มาของคูลเลอร์เลยเนี่ยมันสามารถดึงฟรีเซอร์นะครับตัวร้ายตลอดการของดราก้อนบอลเลยเนี่ยเข้ามาใส่ได้ในมูฟวี่ภาคต่อไปด้วยเพราะว่าคุณก็อย่าลืมนะครับว่าฟรีเซอร์เนี่ยเป็นแม่เหล็กหนึ่งตัวเลยนะครับที่ดึงดูดให้คนเนี่ยไปดูดราก้อนบอลเยอะมากๆเพราะว่าในมูฟวี่เนี่ยถ้ามีฟรีเซอร์แล้วเนี่ยบอกเลยแหละครับว่ายอดขายเนี่ยมันจะเยอะมากๆฟรีเซอร์เป็นตัวละคร1ตัวตัวร้าย1ตัวนะครับที่หลายคนชื่นชอบมากๆและยิ่งมาเป็นการแพ็คคู่กับคูลเลอร์แล้วเนี่ยหลายคนก็คงอยากจะเห็นแหละครับว่า2พี่น้องคู่นี้เลยเนี่ยถ้ามาจับคู่ในการต่อสู้กันแล้วเนี่ยจะโหดมากแค่ไหนและมันก็อาจจะเป็นการปิดไตภาคนะครับถึงความโกรธแค้นกันเนี่ยของโกคูกับฟรีเซอร์อีกครั้งนึงก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าฟรีเซอร์ณปัจจุบันเลยเนี่ยพี่แกนะครับก็ถูกฟื้นคืนชีพกลับเข้ามาใช่มั้ยซึ่งความเป็นคู่กัดกันของฟรีเซอร์กับโกคูเนี่ยมันสามารถเล่นได้ต่อนะครับแต่การที่ว่าจะเปิดมูฟวี่1มูฟวี่เลยเนี่ยแล้วให้ฟรีเซอร์นะครับเป็นตัวเด่นๆเป็นตัวเอกอีก1ครั้งเลยเนี่ยมันก็จะแลดูซ้ําไปหน่อยนะครับกับมูฟวี่ก่อนหน้านี้แต่การที่เอาคูลเลอร์เข้ามานะครับแล้วก็ฟรีเซอร์ไปแจมเนี่ยเหมือนในมูฟวี่โบลี่เนี่ยเป็นอะไรที่มันลงตัวมากๆและดูเหมือนว่านะครับฟรีเซอร์เนี่ยพอเป็นตัวเสริมในมูฟวี่เลยเนี่ยดูแล้วมันจะเวิร์คมากๆเลยนะครับอย่างที่คนได้ไปดูนั่นแหละในมูฟวี่โบลี่จึงทำให้นะครับถ้ามีตัวละครอย่างคูลเลอร์เข้ามานะครับในมูฟวี่ดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มความน่าสนใจนะครับแล้วก็ยอดขายนะครับให้คนเนี่ยไปติดตามไปชมนะครับมูฟวี่ภาคต่อไปของดราก้อนบอลก็เป็นไปได้มาที่คนที่3บิลหลายคนก็คงท้วงติงใช่ไหมครับว่าก็ Battle of God เนี่ยบิลมันเคยมาแล้วไงแล้วมันจะมาอีกทำไมและอีกทั้งบิลณปัจจุบันเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าก็กลายเป็นพวกพระเอกไปไกลๆแล้วแหละก็แทบจะไม่ต่อสู้กันเลยแล้วจะมารวมกันทำไมก็จริงครับปัจจุบันเนี่ยบิลนะครับอาจจะอยู่เป็นพวกของพระเอกแล้วก็ว่าได้เลยครับเพราะว่า2คนนี้เลยเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้มีเหตุที่จะมาต้องต่อสู้กันใช่ไหมแต่ถ้าเรานะครับลองนึกย้อนไปดีๆนะครับต้นกำเนิดของดราก้อนบอลซูเปอร์เกิดจากที่ว่าโกคูปะทะกับบิลนะครับและโกคูเนี่ยเมื่อเห็นบิลเนี่ยเป็นพระเจ้านะครับก็คือระดับเทพเลยเนี่ยเขาต้องการก้าวข้ามนะครับบิลไปให้ได้แ
และแน่นอนเลยครับว่าถ้ามูฟวี่ภาคต่อไปนะครับจะเป็นการพูดถึงแหละครับว่าจุดจบนะครับหรือว่าศึกตัดสินกันระหว่างโกคูกับบิวเลยเนี่ยหลายคนนะครับก็ต้องอยากจะไปดูต้องอยากไปติดตามแน่นอนเพราะว่าปลายภาคนี้เนี่ยมันปูมาตั้งแต่ต้นภาคซูเปอร์นะครับแล้วก็โกคูเนี่ยพยายามฝึกฝนนะครับและพยายามข้ามนะครับบิวไปให้ได้การที่มีมูฟวี่มา1มูฟวี่นะครับแล้วให้บิวเนี่ยเป็นกำแพงนะครับในการปะทะกันของ2คนนี้เลยเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าถ้าใครไม่ดูผมไม่รู้นะแต่ผมคนนึงเนี่ยจะต้องไปดูแน่นอนเพราะว่ามันน่าดูน่าติดตามนะครับบอกตรงๆเลยนะมันน่าจะเป็นศึกการต่อสู้1การต่อสู้เนี่ยที่มันน่าติดตามมากๆเลยแหละครับเพราะว่าบิวมันเปิดตัวมาเทพมากๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแล้วก็มันยังตั้งปมปริศนาไว้ว่าตกลงบิวเนี่ยมันเก่งเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าบิวนะครับยังไม่เคยเอาจริงกับโกคูเลยสักครั้งนึงซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้ามูฟวี่เนี่ยจะเป็นการเปิดจักรวาลใหม่เลยเนี่ยก็คือให้โกคูปะทะกับบิวเลยเนี่ยแล้วจุดจบเนี่ยโกคูอาจจะชนะไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูสง่านะครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าคนที่ไปดูมูฟวี่ครั้งนั้นเลยเนี่ยก็จะเต็มอิ่มนะครับกับการไปดูนะครับจึงทำให้ช้อยกับการที่ว่าบิวเป็นบอสในภาคต่อไปเลยเนี่ยมันไม่สามารถตัดไปได้จริงๆนั่นแหละครับมาที่คนที่4บุคคลที่ฆ่าอาจารย์จิเรนแน่นอนแหละครับว่าอันนี้นะครับเป็นปมปริศนานะครับที่ถูกวางไว้นะครับในช่วงจบของดราก้อนบอลซูเปอร์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปมนี้เนี่ยอาจารย์ทุริยาม่านะครับก็คงจะไม่ทิ้งไปแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็ต้องรอเปิดเผยแหละครับซึ่งการที่จะเปิดเผยเลยเนี่ยถามว่าเปิดเผยตรงไหนแล้วมันจะดูพีคมากที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นมูฟวี่ดราก้อนบอลเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีการเปิดเผยว่าบอสคนใหม่เลยเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ของจีเรนใช่ไหมครับเราจะได้เห็นมูฟวี่ภาคใหม่เลยเนี่ยเป็นการร่วมมือกันนะครับของหลายจักรวาลนะครับคืออาจจะไม่ใช่แค่ว่าร่วมมือกันของจักรวาลที่11กับโกคูจักรวาลที่7ก็ได้อาจจะเป็นการร่วมมือกันนะครับของจักรวาลอื่นๆอีกก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นผลพวงเอฟเฟกต์นะครับที่ต่อๆกันมานะครับพอดูแล้วเนี่ยคนที่ฆ่าอาจารย์จิเรนเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับอาจจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังอะไรบางสิ่งก็เป็นไปได้นะครับซึ่งจุดนี้มันน่าสนใจมากๆแล้วก็แน่นอนแหละว่ามันก็จะเป็นการดำเนินต่อเนื้อเรื่องนะครับของดราก้อนบอลซูเปอร์ที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้แหละว่าดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับมูฟวี่ใช่ไหมครับการทำให้เนื้อเรื่องมันเชื่อมต่อกันเลยเนี่ยจึงทำให้นะครับการเปิดปมอาจารย์ของจิเรนในมูฟวี่เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ดีเหมือนกันก็ทั้งหมดนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับบุคคลเนี่ยที่มีโอกาสนะครับที่จะเป็นบอสในดราก้อนบอลภาคต่อไปนะครับวงเล็บว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลใหม่เลยนะถ้าเป็นตัวละครใหม่ๆมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปคาดเดาได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่สร้างมาถูกไหมล่ะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมก็พยายามคัดมานะครับที่มันมีโอกาสเป็นไปได้จริงๆอย่างบางตัวละครเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยผมก็ไม่เอามานะครับเพราะผมรู้สึกว่าทำไปมันก็เสียเวลาเปล่าๆก็ขอให้เข้าใจนะตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับและถ้าใครนะครับคิดเห็นว่าเอ้ยพี่ผมว่ามันน่าจะมีตัวนี้อีกนะตัวนั้นอีกนะลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับก็มีดราก้อนบอล M จักรวาลคู่ขนานเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเร่งทำนะครับให้มันมีคุณภาพให้มันดีที่สุดนะครับคือจำนวนเราไม่เน้นเว้ยเราเน้นคุณภาพครับคือถ้าทำมาคุณภาพดีผมเชื่อว่าถ้าทำลงทุกวันแล้วเนี่ยทุกคนนะฮะน่าจะชื่นชอบมากกว่าการที่ว่าโอ้โหทำยัดลงแบบเยอะๆเลยแต่แบบคุณภาพไม่ดีนะครับลงเสียงไม่ดีภาคไม่ดีนั้นน่ะผมรับไม่ได้จริงๆนะผมขอทำให้มันดีก่อนแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Fanpage ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีไลฟ์สดด้วยตอน 18:00 น.นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับการประมูลสินค้านะครับ 18:00 น.วันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ